ทุกคนครับวันนี้ปอนมีไอเดียการออกแบบสุดล้ำที่ถ้าหากพัฒนาขึ้นมาเป็นอุปกรณ์ได้จริงจะช่วยควบคุมการนอนของคนที่นอนหลับไม่เป็นเวลาอุปกรณ์นี้นะครับมีชื่อว่า Normalizing Timing of Rhythm Across Internal Networks of Circadian Clocks นั่นเองครับเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานการใช้วิทยาสังเคราะห์และไบโออิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Science Around Us รายการที่จะมามอบสาระความรู้พร้อมนำเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดเพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรานั่นเองครับและวันนี้ครับอยู่กับผมปอนภควัตรัตนสิริอัมไพครับทุกคนครับวันนี้ปอนมีไอเดียการออกแบบสุดล้ำที่ถ้าหากพัฒนาขึ้นมาเป็นอุปกรณ์ได้จริงจะช่วยควบคุมการนอนของคนที่นอนหลับไม่เป็นเวลาหรือคนที่อยากนอนแต่กลับนอนไม่หลับให้สามารถหลับพักผ่อนได้ตามต้องการเลยครับเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้นะครับถูกออกแบบโดยทีมวิจัยจาก Northwestern University ครับพวกเขากำลังพัฒนาอุปกรณ์ที่จะสามารถควบคุมวงจรการนอนหลับและการตื่นของมนุษย์ได้อุปกรณ์นี้นะครับมีชื่อว่า Normalizing Timing of Rhythm Across Internal Networks of Circadian Clocks นั่นเองครับเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานการใช้วิทยาสังเคราะห์และไบโออิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกันครับโดยแสงจากอุปกรณ์ที่ฝังไว้ในแขนของผู้ใช้มันไปกระตุ้นเซลล์ให้ผลิตเปปไทม์ชนิดเดียวกับที่ร่างกายสร้างเพื่อควบคุมวงจรการนอนหลับและการตื่นตามธรรมชาติครับโดยจะมีส่วนควบคุมอยู่ภายนอกร่างกายที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ฝังไว้ภายในแบบไร้สายทำให้เราสามารถควบคุมเปลี่ยนแปลงหรือป้อนคำสั่งที่ต้องการได้ครับเมื่อถูกสั่งให้ทำงานเนี่ยอุปกรณ์ที่ฝังไว้จะกระตุ้นร่างกายให้ผลิตเปปไทด์ในปริมาณที่แม่นยำส่งเข้าไปในกระแสโลหิตทำให้เกิดอาการง่วงนอนครับหากอุปกรณ์นี้นะครับถูกพัฒนาได้สำเร็จแล้วล่ะก็มันจะถูกนำไปใช้กับผู้ที่ต้องทำงานเป็นกะคนที่ย้ายไทม์โซนหรือเป็นโรคนอนไม่หลับให้พวกเขาสามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับถึงแม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมที่ดีและล้ำมากแค่ไหนแต่การดูแลตัวเองรู้จักพักผ่อนให้เพียงพอในทุกๆวันด้วยตัวของเราเองก็เป็นสิ่งที่เราควรทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับไม่ควรละเลยการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเราเองนะครับในช่วงหน้าไปหาคำตอบกันครับว่าการใช้โทรศัพท์ในปั๊มขณะเติมน้ำมันอยู่เนี่ยจะอันตรายถึงขั้นขนาดเกิดระเบิดได้เลยหรือเปล่าห้ามพลาดเลยนะครับThank you.